อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P News แมทพีรณีเปิดคอมเมนต์อีกครั้งแฟนคลับแห่ให้กำลังใจหลังหายไปนานหลังจากเกิดกระแสดราม่าเรื่องความสัมพันธ์ของนางเอกสาวแมทพีรณีคงไทยกับหวานใจไฮโซหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์มาตลอดระยะเวลาที่ทั้งสองเริ่มเปิดใจคุยกันทำให้ฝ่ายหญิงตัดสินใจปิดคอมเมนต์มานานเกือบปีเพื่อไม่ให้ข้อความด้านลบมาบั่นทอนจิตใจเธอมากไปกว่านี้ล่าสุดดูเหมือนแมทพีรณีจะรับมือได้ดียิ่งขึ้นเมื่อเจ้าตัวตัดสินใจเปิดคอมเมนต์ให้แฟนคลับได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นตามรูปภาพต่างๆในอินสตาแกรมอีกครั้งซึ่งภาพแรกก็คือภาพขณะที่เธอกำลังทำกิจกรรมวันว่างด้วยการปีนหน้าผาจำลองและงานนี้กระแสดราม่าทุกอย่างคงหมดไปแล้วเพราะได้มีคนเข้ามาให้กำลังใจแมทพีรณีกันอย่างล้นหลามซึ่งต่างก็บอกว่าคิดถึงและยังคงติดตามผลงานที่เธอเล่นอยู่เสมอเห็นแบบนี้แล้วเชื่อเลยว่าหากแมทพีรณีได้อ่านคงต้องยิ้มแก้มปิดอย่างแน่นอนเพราะกำลังใจที่มีส่งมามากมายเหลือเกินขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.com ฝากทีนิว Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ